สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม SAS 9ที่6ครับเนื้อหาในวันนี้เป็นการทดสอบ Chi-Square Test นะครับการทดสอบ Chi-Square จะมีอยู่3ลักษณะก็คือการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องนะครับก็คือ Association นะครับการทดสอบสารูปสนิทดีก็คือความกลมกลืนหรือ Goodness of Fit การทดสอบความสัมพันธ์ที่เป็นเอกภาพหรือ Homogeneity นะครับในการทดสอบนะครับที่จะนำเสนอนี้จะมีอยู่2ตัวก็คือ Association กับ Goodness of Fit นะครับส่วน Homogeneity นั้นจะคล้ายคลึงกับ Association เพียงตีความกันคนละด้านนะครับทีนี้มาดูที่ข้อตกลงของ Chi-Square บ้างนะครับChi-Square เป็นการทดสอบความสัมพันธ์นะครับนอกจากนี้ยังเป็นการทดสอบความแตกต่างได้ด้วยนะครับเป็นสถิติที่เป็นรอยต่อระหว่าง Comparative Statisticsกับตัว correlation statistic นะครับหรือเป็นความสัมพันธ์นะครับเชิงเกี่ยวข้องนะครับทีนี้ในการทดสอบตัวนี้นะครับจะเป็นจะต้องเข้าใจตัว assumption ด้วยนะครับตัวแปรจะต้องเป็นตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบกลุ่มหรืออันดับนะครับก็คือสามารถนำข้อมูลนั้นใส่เข้าไปในตารางได้นะครับตารางไขว้นะครับตัวแปรทั้ง2มีอิสระต่อการข้อมูลอยู่ในรูปตารางความถี่ค่าความคาดหวังในแต่ละช่องไม่ควรจะน้อยกว่า5จำนวนในช่องของตารางจะต้องมีค่าคาดหวังนะครับน้อยกว่า5ไม่เกินสัดส่วน 20% ของช่องทั้งหมดนะครับถ้าเกิดมีมากไปนั้นจะทำให้ผลการวิเคราะห์ขาดความน่าเชื่อถือครับตัวการทดสอบ Goodness of Fit นะครับเราก็จะไปที่ทักไปที่ statistic เลือก one way frequency เลือกข้อมูลกำหนดตัวแปรจากนั้นก็ไปเลือกที่ option statistic และก็ chi-square เลือก asymptotic test นะครับแล้วก็กดรันนะครับทีนี้มาดูนะครับก่อนอื่นเปิดข้อมูลมาก่อนจะกำหนดทักกำหนด statistic เลือก one way frequency นะครับจากนั้นมาระบุข้อมูลมากำหนดตัวแปรแล้วก็เลือก option ครับในการเลือก option เราก็ไปที่ statistic นะครับแล้วเลือก asymptotic ตัวนะครับของ Chi-Square Goodness of Fit นะครับก็เป็นการทดสอบสารูปสนิทดีนะครับจากนั้นก็รันนะครับผลการวิเคราะห์เราก็จะได้ตารางความถี่มาพร้อมกับตัวการทดสอบนะครับว่าทั้ง2กลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันไหมนะครับผลการทดสอบก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับผู้ชายกับผู้หญิงนั้นมีสัดส่วนไม่เท่ากันครับแล้วก็มาดูที่นะครับความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองแล้วก็พบว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะไม่เท่ากันด้วยเช่นเดียวกันก็นะครับ significant นะครับทีนี้มาดูการทดสอบแบบ association นะครับก็ใช้ task statistic เลือก table analysis เลือก data กำหนดตัวแปร row กับ column นะครับเลือก option นะครับ frequency table แล้วก็ตึกค่า chi-square จะเป็นค่าตั้งต้นนะครับแล้วก็มีการไม่ให้แสดงตัว plot ด้วยนะครับแล้วก็ run นะครับตัวแรกก็ไปที่เปิดข้อมูลนะครับแล้วก็มาที่ task เลือก statistic เลือก table analysis จากนั้นก็มากำหนดตัวข้อมูลนะครับเลือก row เลือก column แล้วก็เลือก option นะครับตัว option ตัวนี้เราก็ไปที่ statistic จะตัวนี้เป็น default อยู่แล้วนะครับ chi-square testนะครับแล้วก็มาให้ระงับไม่ให้แสดงค่าพอร์ตนะครับการพอร์ตทีนี้นะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับบาง default นั้นจะแสดงค่า observe ไว้นะครับถ้าเกิดเราต้องการค่าคาดหวังก็ต้องมาเลือกตัวนี้นะครับแต่ถ้าท่านต้องการตัวร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องดูว่าเปอร์เซ็นต์แบบไหนเปอร์เซ็นต์ในแต่ละช่องหรือเปอร์เซ็นต์ตามโรหรือคอลัมน์นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์ได้นะครับดีด้วยนะครับในกรณีที่เป็น percentage นะครับอาจจะเป็น row หรือ column ก็แล้วแต่นะครับเราจะตีความได้ดีแล้วก็เลือกดูนะครับตัวต่อมาก็เลือก run ครับผลที่ได้ก็จะมีรูปร่างหน้าตาดังนี้นะครับตัวนี้เป็นผลของ association นะครับที่ให้มา default ก็จะเป็นตารางความถี่ระหว่าง male กับ shape นะครับจากนั้นก็มาดูที่ตัวผลการทดสอบ Chi-Square นะครับซึ่งผลการทดสอบ Chi-Square ได้ p-value น้อยกว่า 0.05 ก็แสดงว่านะครับเพศกับความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูครับก่อนอื่นท่านต้องเปิดข้อมูลมาก่อนนะครับผมก็
จะดึงข้อมูลมานะครับอันนี้เป็นคำสั่งที่ค้างเอาไว้นะครับดึงข้อมูลนะครับของ Excel มาแล้วก็กดรันครับเมื่อกดรันแล้วเราจะได้ Data นะครับ Data ก็พร้อมจะวิเคราะห์แล้วก็ไปที่ Task ครับเราก็เลือก Statistic นะครับเลือก One Way Frequency นะครับจากนั้นนะครับก็มาระบุตัวข้อมูลครับแล้วก็ตัวเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับน้ำหนักและส่วนสูงแล้วก็เลือกตัวแปรเข้าไปเป็นเพศชายกับตัวเชฟครับจากนั้นนะครับผมก็จะมานะครับกำหนดตัวมาออปชันครับตัวออปชันตัวนี้นะครับเราเลือกที่ Statistic ครับเลือกที่นะครับ Chi Square Goodnet Office นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราก็พร้อมละจากนั้นก็กดรันครับอันนี้ก็คือผลที่ได้นะครับถ้าอยากจะดูหน้าต่างต่างหากก็ไปเลือกตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะดูง่ายแต่ว่าถ้าเกิดตัวฟอนต์เล็กไปก็ขยายครับขยายไปนะครับขยายขนาดนะครับก็จะได้ค่าทดสอบของ Chi Square อันนี้ทดสอบ Chi Square ของเพศชายเพศหญิงนะครับแล้วก็ตัวนี้การทดสอบ Chi Square ของความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองครับทีนี้ก็มาดูอีกตัวหนึ่งครับนะครับทีนี้ก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะปิดก่อนนะครับตัวข้อมูลเรามีแล้วนะครับต่อมาการทดสอบสารูปตัว association นะครับการทดสอบ association นั้นนะครับเราเปิดข้อมูลมาแล้วนะครับจากนั้นก็ไปที่ task นะครับไปที่ statistic จากนั้นก็เลือกนะครับ table นะครับ table analysis นะครับตัวนี้นะครับจากนั้นกำหนดตัวแปรกำหนดตัวข้อมูลครับ row กับ column นะครับเราต้องมาระบุ row กับ column นะครับตัว row ผมนะครับใส่ตัวแปรเพศชายเข้าไปนะเพศชายเพศหญิงตัวคอลัมน์ผมก็จะให้เป็นเชฟครับจากนั้นนะครับผมได้ตัวข้อมูลแล้วก็มาที่ออปชันครับออปชันนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับเราจะได้ตัว Chi Square Statistic นั้นเป็น default อยู่แล้วครับตัวต่อมานะครับก็มาเลือกตัวพลอตนะครับแล้วก็ไม่ให้แสดงพลอตนะครับทีนี้นะครับถ้าท่านต้องการความถี่นะครับก็จะเป็น default ถ้าต้องการค่าคาดหวังก็ต้องเป็นเลือกตัวนี้นะครับส่วน percentage นั้นนะครับอาจจะเหมาะในการนำเสนอค่านะครับเพื่อจะให้ดูภาพได้นะครับท่านก็อาจจะต้องมาเลือกตัวนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะรันนะครับในตรงนี้นะครับก็รันได้เลยครับนี่คือผลที่จะรันนะครับผลที่ได้นั้นนะครับแล้วก็นะครับจะได้ผลนะครับเป็นความถี่กับการทดสอบ Chi Square นะครับถ้าเกิดท่านดูที่ความถี่อาจจะงงหรือไม่เข้าใจลองเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับลองเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวนะครับตัวนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ตามโรนะครับโรเป็นเพศชายนั้นเราก็เป็นลองเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับตัว observe ไม่ใช้แล้วกันนะครับแล้วก็รันดูนะครับทีนี้มาดูที่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ขอดูตรงนี้แล้วกันครับจะเห็นว่านะครับเปอร์เซ็นต์เราจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับผู้ชายนั้นนะครับกับผู้หญิงจะมีทิศทางนะครับค่อนข้างที่เวลาเราเปรียบเทียบสัดส่วนจะเห็นว่าผู้หญิงนั้นมีความถี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือนะครับ 5% 29แล้วก็ตัว26นะครับเดี๋ยวลองสลับอีกทีนึงนะครับเป็นคอลัมน์ดูนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของคอลัมน์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของคอลัมน์ตัวนี้นะครับแล้วก็รันครับทีนี้ก็ดูที่ผลดูนะครับขยายดูนะครับอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่านะครับในแต่ละกลุ่มที่เป็นความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองจะเห็นว่าผู้ชายนั้นจะลดลงครับจาก 66% เหลือ 24-21 แล้วขนาดที่ผู้หญิงนะครับเพิ่มขึ้นจาก 33% เป็น 75% แล้วก็ 78% นะครับ
ดังนั้นผู้หญิงจะสรุปได้ว่าผู้หญิงนั้นจะมีความรู้สึกว่าตนเองอ้วนขณะที่ผู้ชายจะมีความรู้สึกว่าตนเองผอมนะครับการทดสอบก็ได้ p-value ของ chi-square ได้จุดศูนย์น้อยกว่าจุดศูนย์ห้าก็แสดงว่าเพศกับความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติครับผมก็ขอสรุปนะครับในการทดสอบ chi-square นั้นนะครับเรายังนำไปใช้ในสถิติขั้นสูงๆต่อไปนะครับยกตัวอย่างเช่นการทดสอบโมเดลนะครับซึ่งการทดสอบ chi-square นั้นนะครับถ้า significant p value จะต้องได้น้อยกว่า 0.05 ครับก็จะ significant ถ้า significant ในกรณีที่เป็น association ก็แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันถ้าเป็นการทดสอบ GOF หรือ Goodness of Fit ก็แสดงว่าแตกต่างกันถ้าเป็น homogeneity ถ้าได้ significant ก็คือแตกต่างนะครับการทดสอบ homogeneity นั้นคล้ายๆกับ association เพียงแต่ดูกันคนละด้านนะครับอันนี้ดูด้านความสัมพันธ์ตัวนี้ดูด้านความแตกต่างครับในการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงตั้งแต่โลจิสติกขึ้นไปยกตัวอย่างนะครับโลจิสติกเรเกชัน SCM ซึ่งใช้แม็กซิมัมไลลีฮูดนะครับการทดสอบนะครับโมเดลนั้นนะครับว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลหรือไม่เราจะใช้ chi square ทดสอบข้อมูลกับโมเดลครับถ้าการทดสอบนะครับระหว่างข้อมูลกับโมเดลได้ p value มากกว่า 0.05 ก็แสดงว่านะครับข้อมูลกับโมเดลนั้นฟิตกันนะครับดังนั้นนะครับเราจะใช้นะครับ chi square นั้นในหลากหลายมิติหลากหลายด้านนะครับchi square นะครับเป็นการทดสอบแบบ association ก็คือความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าในการทดสอบนั้นนะครับก็ยังมีหลายๆเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ chi square ให้เราได้ศึกษานะครับในสถิติต่างๆนั้นก็จะมี chi square เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าสามารถติดตามงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube และ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ